มีนักการเมืองหลายๆพรรคเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะขอยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ล่าสุดนี่มีกลุ่มเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นภาคประชาสังคมนะสภาเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ INC ก็ออกแถลงการทำนองแบบนี้แหละนะเพราะว่าเลิกได้แล้วสถานการณ์มันไม่มีอะไรแล้วใช่เหมือนกับมีการทำไอ้นี่เลยนะคะระบุข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกันเลยว่าการมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับการไม่มีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้ทางพลโทสันติสกุลตนาคนะคะแม่ทัพภาค4บอกว่าตนยังไม่เห็นข้อความดังกล่าวนะขอไปตรวจสอบอีกครั้งนึงและยอมรับว่าปัจจุบันได้ทำข้อมูลสรุปสถานการณ์ในอำเภอที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแยกเป็นข้อดีข้อเสียค่ะพร้อมกับชี้เห็นว่าหากมีจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มีแล้วจะเป็นยังไงกรณีจำเป็นต้องยกเลิกทันทีก็จะมาพิจารณาดูว่าพื้นที่ไหนไม่มีความรุนแรงหรืองานด้านการข่าวไม่พบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุก็สามารถยกเลิกเพิ่มเติมได้แต่พื้นที่ไหนพบความเคลื่อนไหวขอสงวนพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ได้หรือไม่เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะแต่หากจำเป็นต้องยกเลิกทั้งหมดทหารก็ต้องพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนะคะต้องมาปรับวิธีการปฏิบัติในพื้นที่กันใหม่ว่าต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งทางแม่ทัพภาค4ก็บอกว่าได้สั่งแต่ละพื้นที่ประเมินแล้วนะคะว่าจะสามารถลดในอำเภอไหนได้บ้างสำรวจไว้แล้วค่ะแต่ขอสงวนตัวเลขเพราะว่ายังไม่นิ่งแต่อำเภอติดแนวชายแดนจำเป็นต้องคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ล่อแหลมผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลังก่อเหตุเสร็จตนได้มีการฟังทีมข่าวแล้วก็คนในพื้นที่แล้วก็ทำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นไปแล้วค่ะ